คลับเฮาส์คืออะไรทำไมถึงเติบโตไวเพียงข้ามคืนวันนี้เราจะมาสรุปความโดดเด่นของแอปพลิเคชัน Clubhouse แบบเข้มข้นภายในคลิปเดียว Clubhouse เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2020นี้เองครับซึ่งตอนนี้มีคนดังๆทั่วโลกมาใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse กันเยอะมากและประเด็นที่ทำให้ Clubhouse เนี่ยโตไวเพียงข้ามคืนก็คือว่าคนรู้ว่าคนดังอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยก็ใช้ Clubhouse พอ Clubhouse เข้ามาเติบโตในเมืองไทยกลุ่มแรกที่เข้ามาใช้เนี่ยก็จะมีคนเก่งๆมาแชร์แบ่งปันความรู้มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านการลงทุนการตลาดสตาร์ทอัพการพัฒนาตัวเองและหัวข้ออีกมากมายที่แต่ละคนสนใจซึ่งสามารถสร้างห้องสร้างกลุ่มเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันได้ซึ่งความโดดเด่นของ Clubhouse ในเมืองไทยก็คือว่าเมื่อคนเก่งๆเนี่ยมาแชร์ข้อมูลใช่ไหมเราเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปฟังได้ซึ่งการที่เราเนี่ยไปฟังข้อมูลดีๆก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองไปได้ตามเรื่องที่เราสนใจความโดดเด่นของ Clubhouse ในเมืองไทยก็คือเมื่อคนเก่งๆมาแชร์ข้อมูลนะก็จะมีเพื่อนเขาที่เก่งๆเนี่ยเข้ามาเสวนาแชร์ข้อมูลแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยผู้ที่ฟังเนี่ยก็สามารถยกมือถามได้เวลาที่เราอยู่ใน Facebook Live ปกติเวลาเราจะถามเราต้องใช้การพิมพ์เท่านั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะพบปัญหาว่าเวลาที่เราพิมพ์ถามเนี่ยผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจคำถามเพราะเป็นการพิมพ์เราสามารถที่จะทำให้ผู้ที่ฟังเนี่ยมาสามารถพูดคุยกับสปีกเกอร์เหมือนประชุม3สายที่สายอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจประเด็นต่างๆเนี่ยก็สามารถทำให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้นได้แล้วคนที่ฟังเนี่ยก็จะได้รู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสังคมที่ดีมากในการที่เราจะมาแชร์แบ่งปันความรู้ต่างๆและตลาดก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่และเด็กการเลี้ยงลูกการท่องเที่ยวการถ่ายภาพการออกแบบการดีไซน์ทุกๆอย่างที่จะเติบโตขึ้นในกลุ่มของเมืองไทยเนี่ยก็จะเริ่มขยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเติบโตแล้วก็สร้างกลุ่มต่างๆได้มากมายตามหัวข้อที่คนสนใจก็เหมือนกับกลุ่ม Facebook นั่นเองคือตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเราก็จะมีการทำคอนเทนต์ต่างๆมาแชร์ข้อมูลใช่ไหมซึ่งเวลาที่เราจะทำคลิปวิดีโอเนี่ยเราต้องมีการถ่ายทำต้องมีการซื้อกล้องต้องมีการเซตไฟแต่งหน้าแล้วก็รู้จักเรื่องของระบบไลฟ์ต่างๆจึงจะสามารถไปแชร์ข้อมูลได้ซึ่งข้อจำกัดตรงนั้นเนี่ยอาจจะใช้เวลานานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะต่างๆหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์หรือค่าใช้จ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งการเซตห้องเซตฉากต่างๆซึ่งมันทำให้เสียเวลามากไม่ว่าเราจะอยู่บนรถหรือกำลังทานอาหารหรือทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็แชร์แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆที่ติดตามเราเนี่ยสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นใครยังไม่มี Clubhouse ก็รีบโหลดเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แต่ iPhone ก่อนวิธีการโหลดก็แค่เข้า App Store แล้วก็พิมพ์ว่า Clubhouse นะครับ Clubhouse ก็จะมีรูปผู้ชายสีเทาๆหันข้างเนี่ยก็สามารถโหลดได้เลยเวลาที่โหลดมาแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถใช้ได้เราจะต้องให้เพื่อนที่มียูสเซอร์ของ Clubhouse เนี่ยเชิญเรามาก่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาจำกัดว่า1คนเนี่ยสามารถเชิญได้2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณจะได้อินไวต์เองจากเพื่อนๆซึ่งถ้าใครได้รับการอินไวต์ช่วงนี้ก็จะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งข้อมูลล่าสุดที่เรากำลังจะทำ Clubhouse เพื่อแชร์ข้อมูลให้กับทุกคนก็คือว่าเป็นหัวข้อเรื่องเคล็ดลับทำยังไงให้ลูกค้ากับนักออกแบบเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าเทคนิคการจ้างงานอย่างไรให้ดีไซเนอร์ถูกใจได้งานไวและคุ้มค่าการที่เราจะบรีฟงานให้กับดีไซเนอร์เนี่ยเราจะทำยังไงให้ภาพของลูกค้าและดีไซเนอร์ตรงกันเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายทั้งลูกค้าและดีไซเนอร์ลดปัญหาความเครียดจากการแก้ไขงานอดหลับอดนอนเพื่อให้ลูกค้าและดีไซเนอร์มีเฟรมเวิร์คที่ชัดเจนในการทำงานโดยผมจะมีการให้สิทธิ์เข้าถึงเอกสารในการบรีฟงานอย่างชัดเจนโดยคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ motiongraphicplus/clubhouse สำหรับเพื่อนๆที่สนใจฟังหัวข้อนี้หรืออยากติดตามหัวข้ออื่นเนี่ยก็สามารถเข้า Clubhouse และ follow ได้ที่ @digitalplus ตามนี้เลยนะครับแล้วเราเจอกันครับเดี๋ยวจะมีแจ้งไปทาง LINE นี้นะครับสวัสดีครับ